เมื่อกี้ท่านปลัดพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมร่วมที่ว่าเรามีความคล้ายกันความแตกต่างกันตรงนี้อะค่ะในเรื่องของอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนมีตรงไหนบ้างที่ท่านปลัดคิดว่าน่าสนใจคะครับคือนิติของประชาคมอาเซียนเนี่ยก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราต้องมองว่ามันหลากหลายเหลือเกินนะครับคือความเป็นหนึ่งเดียวนี่ก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการเมืองนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยวิถีชีวิตเนี่ยเราต้องมองว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละชนชั้นแต่ละภาษาแต่ละอุดมการณ์หรือความเชื่อนะครับก็ต่างกันไปนะครับเยาวชนก็เช่นกันนะครับผมคิดว่าเขาก็อาจจะฟังเพลงที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีเสน่ห์มันมีอรรถรสเฉพาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างสงกรานต์ซึ่งเพิ่งมีมาเนี่ยนะครับที่12ปันนาก็มีนะครับที่หลวงพระบางที่เมียนมาที่ไทยแล้วก็มีเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมร่วมตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเพื่อนบ้านเราก็มีแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาเราต้องศึกษาว่าเขามีเสน่ห์ของเขาอย่างไรนะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการแชร์ร่วมกันนะครับในความหลากหลายเนี่ยมันก็ต้องมีจุดร่วมจุดร่วมของความหลากหลายสำคัญที่สุดคือต้องศึกษาเขาแต่อีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่น่าสนใจมากๆคือแต่ละประเทศนั้นเขาจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ที่น่ากลัวก็คือคนรุ่นใหม่เยาวชนสมัยนี้บางครั้งเนี่ยละเลยในเรื่องของอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของชาติตัวเองไปเราจะทำยังไงคะไม่ให้ความมีเสน่ห์อัตลักษณ์ของชาติเราเนี่ยถูกกลืนไปด้วยเรื่องของ globalization หรือเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตกค่ะก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของหลายเทวัฒนธรรมนะครับมันก็มีบวกและลบนะครับสมัยรัชกาลที่5เราก็เจอเรื่องของความใหม่ความใช่ไหมครับพัฒนาของเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของภาพถ่ายเรื่องรถไฟฟ้าสิ่งดีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นกันครับแต่ว่าความเข้มข้นและความรุนแรงของการรุกเร้าของวัฒนธรรมนี่สิครับในสมัยนี้นี่ผมคิดว่าในโลกเทคโนโลยีในโลกโซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ภูมิคุ้มกันไม่ใช่แค่เยาวชนครับพวกผู้ใหญ่ด้วยครับก็เป็นด้วยใช่ไหมคะคือผู้ใหญ่ก็เห่อต่างชาติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็เห่อตามเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะนั้นผู้ใหญ่ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เกิดความตระหนักรู้นะครับในเรื่องของความเสน่ห์ของเรานะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมไทยของเราครับอย่างที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นได้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีการทำงานเชิงรุกตลอดในเรื่องของการทำให้เยาวชนทำให้ผู้ใหญ่ทำให้ทุกคนนั้นตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีกระแสในเรื่องของการอนุรักษ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องแต่งกายตรงนี้เรามีการต่อยอดยังไงคะให้มันคงอยู่สืบไปอะค่ะก็พระไทยนะครับใครจะคิดนะครับว่าจะมีการนุ่งสบายเฉียงไปเล่นน้ำนะครับแล้วก็มีวัยรุ่นใส่ชุดไทยเดินห้างเนี่ยคือนี่คือรสนิยมที่มันหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องของการใส่ผ้าสิ้นผ้าถุงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่สุรินทร์ที่น่านนะครับที่พะเยาเหล่านี้เขามีอยู่แล้วแล้วก็อิทธิพลของเพื่อนบ้านของเรานี่มีแต่เมื่อก่อนเราไปมองว่าเป็นอะไรที่เป็นท้องถิ่นเป็นอะไรที่ไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยุคพลิกกลับมาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็พูดเสมอว่าทำไมเยาวชนเกาหลีญี่ปุ่นเขาใส่ชุดประจำชาติได้เราก็หันมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมีกระแสแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามทำให้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นกระแสที่มาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปผมคิดว่าเยาวชนวัยรุ่นนี่ตระหนักรู้แล้วก็มีความภาคภูมิใจตรงนี้ก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่วัยรุ่นเนี่ยจะช่วยผลักดันและมีส่วนร่วมตรงนี้ครับและอย่างนี้เราจะต้องมีการต่อยอดหรือว่าไปประสานงานกับทางภาคส่วนองค์กรอื่นๆด้วยไหมคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะท่านในการผลักดันวัฒนธรรมไทยก็แน่นอนครับผมคิดว่าโครงการที่เราผลักดันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงโขนการแสดงร่วมสมัยการแสดงวิถีไทยเนี่ยที่เราส่งออกไปสู่ต่างประเทศนะครับที่ผ่านมาในที่กรุงปักกิ่งแล้วก็เอาศิลปะการแสดงไปแสดงแล้วก็จะมีการนำไปสู่ที่กรุงลอนดอนนะครับมีการนำแสดงโขนมีการนำเสนอเทศกาลไทยภาพยนตร์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราประสานกับหน่วยงานเช่นกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราประสานตลอดนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมิติของการท่องเที่ยววิถีไทยเนี่ยเป็นการนำให้เห็นว่าการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยยั่งยืนนะครับแล้วอย่างนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชาวต่างชาติที่ได้ดูได้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของคนไทยอะค่ะครับ
ก็เวลาเราทำกิจกรรมนะครับผมคิดว่าต่างชาตินี่มีหลายระดับนะครับเรามีโครงการที่จะเชิญทูตานุทูตสัญจรนะครับไปพื้นที่ต่างๆเช่นเรานำไปที่จังหวัดน่านที่อุดรนะครับแล้วก็พาข้ามไปที่เวียงจันทน์ด้วยเดี๋ยวช่วงเร็วนี้เราก็จะจัดไปที่ทางสระแก้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในกลุ่มของทูตานุทูตเนี่ยประมาณ40ประเทศเนี่ยเราเรียกว่าเป็นขาประจำนะครับทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยก็โดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวผมคิดว่าเขาก็เกิดความสนใจนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นการบอกเล่าว่าเมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยเสน่ห์เต็มไปด้วยมิติของวัฒนธรรมที่น่าสนค่ะแล้วอย่างเรื่องของการกระตุ้นให้ถูกจุดอะค่ะอย่างเมืองไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์มีภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่เยอะมากเลยเราจะทำยังไงให้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สิ่งของที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถแปรรูปแล้วก็ต่อยอดเป็นรายได้ให้กับประชาชนได้อะค่ะท่านก็รายการก่อนๆที่เราคุยกันนะครับเรื่องสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับว่าแต่ละจังหวัดมีการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมที่เราเรียกกันว่าซีพอร์ตนะครับCultural Product of Thailand เนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้ให้กับแต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็เรามีโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับซึ่งจะมีการเฟ้นหมู่บ้าน2หมู่บ้านแรกนะครับของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเสนอแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีแล้วเราก็จะมีการตั้งอีกศูนย์นึงนะครับชื่อว่าศูนย์บันดาลไทยนะครับศูนย์บันดาลไทยนี่ก็จะเป็นจุดรวมของเสน่ห์ต่างๆนะครับที่ชาวบ้านนักคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ละตำบลแต่ละอำเภอเนี่ยสามารถที่จะเอางานมาหมุนเวียนโอ้เห็นได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมทำงานกันอย่างหนักหน่วงจริงๆค่ะเพื่อให้เรานั้นพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกันอย่างเต็มภาคภูมินะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้นะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมนะคะ